ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบทีมชาติโครเอเชียอันดับโลกล่าสุดสนามที่3จัดที่ไทยพบใครบ้างครับก็สวัสดีทุกคนครับสำหรับวันนี้เราก็มาพบกับผลการแข่งขันนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับนัดล่าสุดนะครับสนามที่2ที่ประเทศบราซิลนะครับในส่วนของสนามนี้นะครับทีมชาติไทยก็พบกับทีมชาติโครเอเชียนะครับซึ่งเราไปดูเซตแรกกันนะครับในส่วนของเซตแรกเนี่ยนะครับเป็นทีมชาติโครเอเชียครับที่ชนะไปก่อนนะครับด้วยสกอร์25-17นะครับทำให้ทีมชาติโครเอเชียขึ้นนำทีมชาติไทยไป1-0เซตนะครับในเซตถัดมาครับเซตที่2นะครับทีมชาติไทยก็พยายามตีตื้นขึ้นมานะครับแต่ไม่สามารถเอาชนะได้นะครับเป็นฝ่ายของโครเอเชียครับที่ชนะไปด้วยสกอร์25-21ครับตอนนี้ทีมชาติโครเอเชียก็นำไปที่2-0เซตครับและปิดท้ายที่เซตที่3ครับลุ้นกันครับเซตที่3เนี่ยนะครับทีมชาติไทยยังไม่ดีขึ้นครับเป็นฝ่ายแพ้ไปนะครับ20-25ครับทำให้ทีมชาติโครเอเชียนะครับเอาชนะทีมชาติไทยได้ด้วยสกอร์3-0เซตครับเป็นอะไรที่ผิดฟอร์มไปนิดนึงนะครับสำหรับทีมชาติไทยนะครับในส่วนของอันดับล่าสุดนะครับNation League นะครับอันดับล่าสุดของไทยนะครับหล่นมาอยู่ที่อันดับที่13นะครับแข่งไป8นัดชนะ2นัดแพ้6นัดนะครับมีแต้มอยู่ที่8แต้มนะครับส่วนอันดับของโครเอเชียนั้นก็อยู่อันดับที่14นะครับแข่งไป8นัดชนะ2แพ้6เช่นเดียวกันนะครับแต่เก็บเซตได้น้อยกว่านะครับมีอยู่6แต้มนะครับอันนี้คืออันดับล่าสุดในศึกวอลเลย์บอลหญิงนะครับ Nation League นะครับในส่วนของอันดับโลกล่าสุดครับตอนนี้แพ้โครเอเชียเนี่ยค่อนข้างที่จะโหเป็นคะแนนที่ลบเยอะมากนะเท่าที่ผมเคยเห็นนะครับตอนนี้ติดอันดับนะครับแพ้ไป0-3เซตนี่ตอนนี้ลบ 14.01 คะแนนนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับในที่ผ่านมาก็เห็นแค่ลบ -7 นะครับบวก -6 ลบ -6 ลบ -2 นะครับมาครั้งนี้นะครับอาจจะส่งผลไปนิดนึงนะครับแต่อันดับโลกนะครับยังไม่ขยับนะครับลบเยอะนะครับแต่ว่าห่างจากอันดับ16พอสมควรนะครับดังนั้นทีมชาติไทยยังอยู่อันดับที่15เหมือนเดิมครับ 207.43 คะแนนนะครับอันนี้ก็ต้องส่งกำลังใจให้กันแล้วล่ะครับงานนี้นะครับเชียร์ทีมชาติไทยนะครับและลำดับต่อไปครับสนามที่3ครับพบกันที่ไทยแลนด์สนามที่3พบใครบ้างครับเราไปดูครับในวันที่27มิถุนายนครับเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งครับพบกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครับอันนี้ก็ฝากเชียร์กันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสถิติกันนะครับในส่วนของคลิปถัดไปนะครับนัดต่อไปครับนัดที่2นะครับสำหรับสนามที่3นะครับเราก็พบกับทีมชาติตุรกีนะครับทีมชาติตุรกีในเวลาเดิมครับเวลา 20.30 นะครับ2ทุ่มครึ่งนะครับวันที่29มิถุนายนนะครับส่วนทีมที่3นะครับที่เราจะพบนะครับในเวลา2ทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันครับพบกันในวันที่1กรกฎาคมครับเป็นทีมชาติหญิงญี่ปุ่นครับและสุดท้ายปิดแมตช์นะครับสนามที่3นะครับเราพบกับทีมชาติบราซิลครับผมนะครับในเวลา2ทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันครับวันที่2กรกฎาคมนะครับอันนี้ก็คือสนามที่3ที่เราจะพบโอกาสชนะโอกาสแพ้มีเช่นเดิมครับยังไงนะครับเราหัวใจคนไทยก็อย่าลืมเชียร์ทีมชาติไทยนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของพวกเราครับศึกเนชั่นลีกครับสนามที่3พบที่ประเทศไทยครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่กดไลค์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ